กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ใครที่มีคำถามนะครับตอบปัญหาไปใดตัวโทรเข้ามาฝากคำถามได้เลยนะครับที่เบอร์ 02-678-6761 นะครับย้ำนะครับ 02-678-6761 มาดูคำถามนะครับโซล่าคิดว่าควรขายที่ราคาเท่าไหร่ครับติดไว้4บาทโซล่านะฮะจริงๆพลังงานทางเลือกหลายตัวรอบก่อนก็ลงแรงนะครับรอบนี้ก็ทำท่าอยากจะลุ้นฟื้นถ้าติด4บาทวันนี้3.84 บาทแล้วพึ่งปิดค่อนข้างไฮถือไว้ก่อนดีไหมครับแล้วก็แนวต้านอยู่แถว4บาทพอดีเห็นไหมครับถ้า4บาทผ่านก็ถือต่อ4บาทไม่ผ่านค่อยขายตอนนั้นครับขอได้รับแนวต้าน BPP กับ BCP นะครับ BCP ก่อนก็แล้วกันนะฮะดูกราฟเลยครับ BCP แนวรับ32แนวต้าน35ครับ BPP แนวต้าน 27.50 แนวรับลงไปแถวๆ25ครับมาดูต่อนะฮะขอแนวรับแนวต้าน STPNI กับ Week นะครับSTPNI แนวรับอยู่10บาทแนวต้านอยู่12บาทครับตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับTrue รับสั้นๆดีไหมตอนนี้เขาแบงค์ได้หรือไม่คือจริงๆเนี่ยทั้งแบงค์ทั้ง ICT ผมเฉยๆนะครับแต่ถ้าจะเข้าจริงๆวันนี้ก็ยอมรับว่ามีสัญญาณนะครับให้ดูแถวๆเนี่ยฮะเส้นค่าเฉลี่ยแถว75วันที่ตัดลงมาเนี่ยนะฮะประมาณ7.24 7.25 พูดง่ายๆคือ7บาทใกล้ๆ7.30 นะฮะยืนได้ก็เล่นไปก่อนแต่ต้องเล่นเป็นช่วงฮะไม่ได้เด่นมากเนื่องจากทั้งเซกเตอร์ผมยังไม่แน่ใจนะครับส่วนตอนนี้เขาแบงค์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่คุณมองว่าเซ็ตยืน 1,500 วิ่งไป 1,550 หรือไม่ถ้าคุณมองงั้นก็ต้องเข้าแบงค์ครับอาจารย์ครับขอได้รับแนวต้านตอบแล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะยังแนวรับแนวต้าน BEM กับ iNet BEM นะครับแนวรับ 7.50 แนวต้าน 8.50 ครับ iNet นะฮะใน iNet แนวรับอยู่4.40 ถึง 4.50 แนวต้านอยู่5บาทนะครับกับ5.50 ครับคำถามต้องส่งมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอหลังๆนี้ตอบให้ไม่ทันนะครับถ้ามีคำถาม 02-678-6761 นะครับตอนนี้ควรปล่อยให้พอร์ตว่างดีหรือไม่คือผมคิดว่าตลาดช่วงนี้ดูยากครับมันแกว่งตัวมากถ้าเป็นผมนะจะเลือกเล่นประมาณสัก 40% ไม่เกินนี้แล้วก็เล่นตามเกมไปนะครับถ้าวันไหนมั่นใจหรือ forecast ได้จะเล่น T-FEC ก็ไม่ว่ากันแต่วันไหนไม่มั่นใจก็ถือหุ้นหลักๆไว้ก่อนแล้วขึ้นค่อยขายลงก็ซื้อคือต้องเล่นลากอย่างนี้ก่อนยังไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ชัดครับว่าจะต้องยังไงแน่นะครับแต่ต้องใช้วิธีเผื่อเลือกเผื่อขาดลักษณะนี้ไปก่อนนะครับบ้านปูจบรอบแล้วหรือยังทุน23เดี๋ยวนะครับโอ้ทุน23ก็โอเคนะครับผมคือถ้าให้ประเมินนะหลังๆคนแนะนำเยอะถ้าหลุด19 บาท 19.30 ขายเลยครับแต่ทุน23ได้ยังไงฮะรอบนี้ไม่มีทุน23คือถ้ามีตั้งแต่รอบก่อนเข้าใจว่าจะต้องได้บ้านปูพาวเวอร์ไปแล้วทุนไม่น่าจะอยู่23ครับคือถ้าเท่าทุนเนี่ยเป็นผมนะเท่าทุนเนี่ยขายก่อนเพราะคุณอย่าลืมสมมติคุณซื้อไว้21 20มันเคยตกไปเหลือประมาณใกล้ๆ10 บาทอย่างเงี้ยฮะคือหายไป 50% ตอนนี้ได้คืนมาผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะฮะเน้นในเรื่องของการเอาทุนคืนมากกว่านกถ้าจะลงทุน6 เดือนแนวโน้มเป็นยังไงครับเฉยๆฮะไม่ได้เด่นมากครับนกเฉยๆไม่ได้โดดเด่นมาก IVL ตอนนี้เป็นไงจริงๆทั้ง IVL นะครับทั้งIRPC เนี่ยยังไงทิศทางยังดีเพียงแต่ว่ามันไม่รู้มองไม่ออกว่าเมื่อไหร่จะขึ้นสักทีนะครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตลาดอยู่ในช่วงทดสอบแนวต้านแถวๆ 1,510 ถ้าผ่านได้ไปต่อผ่านไม่ได้มีแรงขายครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ